โอเคโอเคแล้ววันนี้ก็มาเจอเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆที่จะมานำเสนอให้ทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงสินค้าขาตั้งกล้องซีลุยรุ่น T005เป็นรุ่นเรียกว่ามหานิยมเลยคือเรียกถ้ามองช็อปเรานะคือไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นท็อป4เลยของยอดขายของยอดขายขากล้องแล้วถ้ามองแบบหัวบอลนะมันเป็นอันดับ1อันดับ2เลยคือผัดกันอะไรเงี้ยเป็นไม่1ก็2อะไรเรียกว่าไม่ต้องโปรโมทอะไรมากขายดิบขายดีขายดิบขายดีต้องเราก็เลยเอ๊ะทำไมมันขายดีขนาดนั้นวะก็เลยมาดูกันว่าเพราะอะไรก็เอาง่ายๆเลยเบื้องต้นเนี่ยผมว่าสเปคก่อนเลยแล้วกันเราจะได้เห็นภาพนะสเปคของขา สเปคของขา T005 เนี่ยก็คือตัวมันเนี่ยจะหนัก 0.8 กิโลก็คือไม่ถึงกิโลไม่ถึงโลคือเบามากใช่รับน้ำหนักได้4กิโลกลางสูงสุดแบบไม่ดึงเซ็นเตอร์คอลัมน์เนี่ยไม่ดึงไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาอีกเนี่ยได้95เซนแต่ถ้าเกิดว่าดึงด้วยก็ 130.5 กลางขาเตี้ยสุด10.5 เซนหดขาสั้นสุด53เซนพับขาเก็บ31เซนมี3สีอันนี้ก็คือเป็นมันมีเป็นอันนี้เป็นสีเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดใช่อันนี้เป็นรุ่นอลูมิเนียมแล้วสีนี่ก็จะมีแดงฟ้าดำประมาณนี้ก็เรียกว่าสีสันเนี่ยถูกใจแน่นอนเพราะว่ามีให้เลือกเยอะแล้วก็จุดเด่นของมันเนี่ยก็คือเมื่อกี้ถ้าไล่สเปคเนี่ยจุดที่แข็งของมันมากเลยผมชอบมากเลยคือว่า1คือถ้าเทียบกับว่าน้ำหนักแค่ 0.8 แล้วแบกน้ำหนักกล้องได้4โลเนี่ยถือว่าคุ้มคือโคตรดีเลยอ่ะเพราะว่าไม่มีเลยนะในช็อปเราเท่าที่เห็นตอนนี้ที่แบบในราคานี้นะแล้วเป็นหัวบอลด้วยเนี่ยคือเรียกว่าน้ำหนักแค่นี้แล้วแบกได้4โลเนี่ยแล้วในราคานี้ไม่มีละก็คือเป็นรุ่นเดียวเลยที่ทำได้ซีลุยเนี่ยเป็นขาตั้งที่ค่อนข้างฟีเจอร์ใช้ได้อ่ะดึงดูดใจในราคาที่โอเคใช่แล้วหัวบอลด้วยไงคือถามอาทิตย์นี้ถามว่าหัวบอลดีกว่าหัวแพนยังไงก็หัวบอลมันก็ปรับสะดวกปรับง่ายได้ทิศทางตามที่เราต้องการได้ง่ายมากใช่คือถ้าคนเคยใช้หัวแพนก็จะรู้ว่ามันจะแบบมันต้องขานี่ขานู่นมันต้องละเอียดใจเย็นหมุนทั้งนี้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 อันนี้ก็คือหมุนไปตามทิศที่เราอยากได้เลยซึ่งอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อขามือใหม่ซื้อขาก็มักจะเอาเน้นถูกบางทีก็จะเป็นขาแพนให้หัวแพนไปเป็นหลักแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มารู้สึกเห็นคนใช้แบบโอ้ทำไมหมุนเร็วอย่างเงี้ยเนาะเอ้ยหมุนนี้ไม่ใช่อันนี้ขยับไม่ได้หมุนอันนี้ขยับไม่ได้เราก็จะเห็นอยากได้อย่างงี้ก็เลยอันนี้แหละเป็นตัวที่เริ่มต้นที่ดีเลยสำหรับคนที่อยากได้แล้วก็อย่างที่ว่าด้วยน้ำหนักเบาเนี่ยพกพาไปเที่ยวเมืองนอกสบายรู้สึกไม่เป็นสบายไม่เป็นภาระแล้วก็มันสั้นด้วยที่สำคัญเวลามันหดแล้วเนี่ยมันเป็นแบบฟิปกลับมาที่อย่างเงี้ยเป็นการพับขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทำให้การเก็บเนี่ยมันกระทัดรัดใช่มันเรียกว่าเหลือแค่นี้เองใช่เนี่ยไม่ถึงข้อศอกเลยถ้าเทียบกันอยู่แค่นี้เองมันกระทัดรัดได้ขนาดนี้เพราะเป็นขา5ท่อนไง มันก็เลยแบบหดได้สั้นก็เรียกว่าเบาสุดๆใช่แล้วก็สั้นสุดๆสามารถเก็บในกระเป๋าแบบ Messengerมันสามารถใส่กระเป๋าเป้ได้เราเคยทำจับคู่ อยู่ครั้งหนึ่งกับตัวแฮชแบ็กโฟโต้แฮชแบ็กอันนั้นโลโปนะคือใส่เข้าไปช่องบนน่ะใส่ได้เลยนะก็เรียกว่าอย่างที่ว่าคือด้วยความที่มันสั้นกระทัดรัดเงี้ย มันสามารถใช้เรียกว่าพกพาสะดวกแหละใส่กระเป๋าเนี่ยเอาจริงพกกระเป๋าแบบ Messenger ทีมักทูเนี่ยเรียกว่าเหลือๆแหละเนี่ยใส่เข้าไปนี่แบบสบายมากเลยใส่เข้าไปข้างในเลยใช่ไหมใส่เข้าไปข้างในได้เลยไม่ต้องมาแขวนข้างนอกอะไรเลยแล้วก็หัวก็เป็นอาค่าสวิตช์เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือว่าเราแฟนๆของพีคดีไซน์ผู้มีสไลด์แล้วก็สามารถใช้ได้ใช้ได้เลยไม่ต้องเพราะจะมีคนถามว่าพี่ขาไหนใช้กับผมมีสไลด์แต่ไม่ได้เป็นพวกไม่ได้เป็นเพจโปรใช้รุ่นไหนได้ก็คือรุ่นนี้แหละใช้ได้แน่นอนเนี่ยเพจเราลองและเนี่ยเพจแบบธรรมดาของพีคดีไซน์ไม่ใช่โปรไม่ใช่ไม่ใช่เพจโปรจะเป็นเพจที่อยู่กับสไลด์แล้วก็สไลด์ไลท์เพราะฉะนั้นก็เราแฟนๆพีคดีไซน์ก็สามารถเป็นเจ้าของได้มันใช้งานกันได้ใช่ใส่ได้ทั้งเพจโปรและเพจแบบธรรมดาของเขาโอเคอันนี้ก็คือพื้นฐานเบื้องต้นเริ่มต้นของมันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาก้าวออกมามันก็จะมีฟิปกลับมา
ที่เขาบอกว่ารับน้ำหนักได้4กิโลอ่ะก็มีข้อนิดนึงนะให้ทุกคนคอนเซิร์นคืออาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าเลนยาวอ่ะเพราะถ้าเลนยาวอาจจะทำให้เสียศูนย์ได้เพราะว่าต้องยอมรับมันเป็นขาตั้งเล็กทีนี้พอมันเล็กแล้วมันก็จะแล่มากับอาจจะแบบว่ามันไม่ควรจะเลนยาวมากอ่ะใช่ไม่ก็เสียศูนย์ง่ายเออเพราะนั้นก็เป็นกล้องแบบกล้อง NT อย่างงี้ติดเลนวายก็ได้อ่ะเลนคิดก็ได้อย่างงี้หรือว่าเป็นกล้องมิเรเลสเล็กๆอะไรก็ได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะใหญ่สุดแค่ไหนก็อย่าให้ไปถึงแบบ 5D Mark III อะไรเงี้ยอย่ามันคงไม่ไหวใช่งั้นเดี๋ยวเราให้ดูตัวนี้มันก็จะมีสเต็ปข้อๆอย่างเงี้ยเหมือนพวกขากล้องทั่วไปแหละก็คือมีข้อ1ก็จะแบบแคบหน่อยอะไรเงี้ยเนาะก็คือข้อ2แล้วก็กลางแบบสุดๆก็จะได้แบบเรียกว่าเตี้ยสุดๆเลยเตี้ยสุดๆแล้วก็สามารถเดี๋ยวถอดไอ้ตัวเซนเตอร์คอลัมน์นี่ออกได้นี่ๆคุณบุ๊กลองทำให้ดูนะโอเคนี่อันนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็จะแบบแทบจะเรียดพื้นแล้วถ้าเราถอดไอ้ตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวไหนๆกลางละไอ้เก้าล็อกอยู่ไหมวะเนี่ยเหมือนไม่มันสุดอยู่นะสุดอยู่ทำไมมันเอียงวะเราถอดไอ้นี่ออกได้เลยทำไมมันโอเคแล้วก็ตัวเนี้ยเวลาถอดออกเนี่ยมันจะมีข้ออันนี้จะเป็นตัวหมุดไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นเหมือนเกลียวตัวแท่งเกลียวเนี่ยเราก็ต้องเอามันออกมาเนี่ยเราเอาตัวนี้ออกปึ๊บแล้วก็เอาไอ้แท่งเกลียวเนี่ยเสียบเข้าไปในนี้อ๋ออย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วเราก็เอาไอ้หัวเนี่ยหมุนเข้าไปมันก็จะได้เตี้ยสุดๆเลยโอ้เออว่ามันเตี้ยมากเลยนะอืมถ่ายแบบเรียบพื้นได้เลยแหละอันเนี้ย ก็อันนี้ก็สามารถติดกล้องสามารถลองติดให้ดูอันนี้เป็นหัวค่าใช่ไหมคุณบุ๊กเอากล้องคุณบุ๊กมามีเพลทอยู่แล้วด้วยอันนี้คุณบุ๊กใช้เพลทของ Peak Design นะที่มากับสายสไลด์ใช่ก็เป็นเพลทแบบธรรมดาของเขาปึ๊บเห็นไหมก็เรียบร้อยเลยหมุนยังไงก็ได้หมุนเอียงลงเอียงขึ้นตั้งได้หมดเรียกว่าเตี้ยสะใจมากเรื่องสเปคก็ตามเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเตี้ยได้ถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยเรื่องสเปคก็ตามนั้นหรือว่าจะไปดูในเว็บก็ได้เนาะแล้วก็ซื้อด้วยนะใช่อันนี้เป็นหัวค่าสวิตช์เวลาถอดออกก็อย่างที่เมื่อกี้เห็นก็คือว่าแล้วก็อ่ะแล้วก็หมุนนี้ออกแล้วก็ถอดออกปกติโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเราประกอบร่างคืนก่อนดีกว่านะไม่ต้องตกใจว่ามันถอดยากว่าพี่ก็คือเราคงไม่ถอดขึ้นขึ้นลงลงบ่อยๆเราไม่ใช่มนุษย์ที่เดี๋ยวจะถ่ายข้างบนเดี๋ยวจะถ่ายข้างล่างคือจะไปถ่ายอย่างนี้เราก็ตั้งใจมาอยู่ระดับนึงนะอันนี้ก็ใส่เข้าไปไปใส่เข้าไปใส่ใช่หน่อยสินี่ก็ใส่เข้าไปเลยนี่แล้วก็หมุนเข้าไปปึ๊บรอดใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้เหรออืมก็หมุนเข้าไปใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่มีความไว้ใจแน่เหรอโอเคเอาบนแน่นละตรงนี้มันอ๋ออันนี้เป็นข้องานเป็นข้อเดี๋ยวร้านนี้ให้ดูเดี๋ยวมันกำลังจะถอดแล้วหมุนอะไรโอเคอันนี้เราก็หมุนกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็จะกลับสู่คุณภาพปกติของมันมันต้องเข้าเกลียวมันนิดนึงนะเพราะมันเป็นเกลียวเบิร์กเริ่มโอเคซึ่งไอหัวท่อนบนเนี่ยที่อย่างที่เห็นว่ามันยกขึ้นมาได้ชั้นนี่คือเซนเตอร์คอลัมน์ที่ดึงขึ้นมาอีกข้อนึงซึ่งเดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่าถ้าสูงสุดแล้วมันจะประมาณไหนละกันให้เห็นภาพอ่ะอันนี้เรายืดลงมาก่อนแล้วคุณบูจะกางขึ้นมาข้างบนนี้ใช่ไหมไม่ต้องงั้นสิยืดก่อนนะวิธีหมุนก็อันนี้จะเป็นแบบทวิสต์นิดนึงก็หลุดละแล้วหมุนทั้งหมดมันก็คลายออกมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็หมุนบิดกลับนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะนะบางคนแบบเยอะซะจนมันข้อมันหลุดหมดเลยอ่ะมีเหมือนกันนะต้องบอกเลยว่านิดเดียวก็พอแล้วมันก็ลุกออกมาเรียกว่าก็นี่แหละอีกจุดนึงที่มันดีก็คือว่ามันไม่ใช่ขาที่เล็กบางแล้วมันจะเตี้ยไงนี่มันอยู่ระดับนี้เลยแหละ
นี่คือผมสูง180เนี่ยคือเรียกง่ายคือสามารถใช้กล้องได้แบบไม่ต้องก้มอ่ะเนี่ยก็คือแบบอยู่ระดับมองได้เลยใช่ก็คือเรียกว่าต่อให้มันเตี้ยตัวเวลาพับแล้วมันเล็กมากแต่เวลายืดเนี่ยมันก็สูงแบบมันก็สูงได้ใช้งานได้ดีเลยเพียงแต่ว่ามันก็จะมีความยกนิดนึงสั่นนิดนึงเพราะมันสูงสุดซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าแบบต้องการความชัวร์จริงๆอ่ะเราก็หดหน่อยนึงสักแค่นี้ก็ไม่ได้เตี้ยเกินแล้วก็ถ้าเกิดใครมีถุงทรายใช่นี่เขามีอันนี้ให้คลิปอันนี้เราก็ส่งกันโอเคไอ้ตัวเนี้ยที่เขาจะให้มาพร้อมกันในชุดอ่ะเขาจะมีถุงอย่างนี้ให้มาพร้อมกับปัจแจเขาจะมีประแจให้ด้วยเนี่ยมันจะมากันอยู่ในถุงอย่างเงี้ยนะทีนี้ผมแนะนำเลยประแจเนี่ยเอาติดไปด้วยไปไหนเนี่ยเอาไปด้วย คือเคยมาแล้วไปถึงแมทเทอร์ฮอร์นออกไปกำลังรอพระอาทิตย์ขึ้นกำลังจะกางขามันโยกขามันหวานไงขามันหวานขามันหวานเจี๊ยบเลย จะหาที่คันมีแต่ไก่คันแทนได้ไหมไก่คันไม่ได้ไก่คันไม่ได้ล็อกกล้องไม่อยู่ล็อกกล้องไม่อยู่มืออย่างเดียวเลยไม่ได้หรอกคุณบู๊มันต้องขันเข้าไปก็คือตัวเนี้ยเวลาอย่างที่ว่าพกไปเถอะนิดเดียวเองมันไม่ได้เป็นภาระอะไรในชีวิตเลยเนี่ยอันเนี้ยมันอันแค่นี้เองใช่ก็เอาไปเป็นชุดเลยอย่างนี้เนี่ยเอาพกมีถุงมาให้เนี่ยก็ใส่ถุงไปใส่ถุงไปก็ได้เนี่ยหรือจะใส่แยกอะไรไงไปก็ได้เพราะจริงอันเนี้ยข้อดีของมันอีกอย่างนึงลืมบอกมันใช้ได้กับตัวขันของพีคดีไซน์พอดีนี่นี่ถอดออกมาเพราะฉะนั้นเอาอันเดียวไปเนี่ยใช้คุ้มเลยนี่เราจะโฆษณาพีคดีไซน์กันไปถึงขนาดไหน อันเดียวของมันเนี่ยหรือว่าจะเอาของพีคดีไซน์ก็ได้มันขันได้ด้วยมันพอดีเป๊ะเลยมันคือไซส์เดียวกันเกิดมาเพื่อการรายการขนาดนี้แฟนๆพีคเอาอันเนี้ยไปได้ก็ควรจะพกไปแล้วกันเอาสรุปว่ามันไม่ได้หนักมากเป็นภาระก็พกไปเพราะนั้นพกไปเพราะว่าถ้าขาอันนึงเนี่ยเวลาใช้ถามว่าไอ้ที่เวลามีปัญหาคือตรงไหนคือตรงนี้ตอนผมเอาไปเนี่ยอยู่ขานึงมันขาที่มันใช้ไปนานๆมันคลายออกซึ่งปกติเราก็ต้องขันมันแต่พอเราไม่มีปุ๊บเนี่ยไอ้นี่มันก็คือไม้อะไรก็ไม่รู้อันนึงซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรในชีวิตแล้วไม่มีประโยชน์ใดต่อไปเป็นภาระในชีวิตมากใช้ก็ไม่ได้แล้วก็เลยเซ็งตอกย้ำอันนี้ไปอีกอันนึงมันก็จะมีประโยชน์ละพี่จะพูดเรื่องนี้โอเคอาจจะถ่วงไอ้นี่ถุงทรายผมยกขึ้นมาให้ดูแล้วมันจะทำให้ชีวิตดีๆเวลาที่สมมติว่าเราต้องการความมั่นคงเอาทำเตี้ยหน่อยไหมหดขาล่างแล้วกันนะเมื่อกี้เราเห็นความสูงไปแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเราหดเตี้ยแล้วนะอันนี้เราก็คล้องไว้ในนี้โอ้ปลาอันนี้ดีมากเลยด้วยเวลาไปเดินป่าเราก็คล้องไว้ในนี้เวลาเราไปเดินป่าปุ๊บใช่ไหมเราเอาหม้อแขวนตรงนี้ข้างล่างจุดไฟปุ๊บใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ถ่วงถุงทรายเพราะอะไรบางทีเราต้องการความมั่นคงไงบางทีเราอาจจะลากสปีดยาวห้อยเอาไว้เนี่ยให้มันไม่แกว่งให้มีน้ำหนักเคยมีคำแนะนำลูกค้าเขาบอกว่าให้ไปซื้อไอ้เนี่ยที่พวกที่เขาทำกายภาพขา มันจะมีถุงทรายอะไรงั้นอ่ะก็เอามาใช้ได้แล้วคือมันจะหนักอ่ะถุงทรายจะมีน้ำหนักอ่ะโลนึงเนี่ยก็แขวนไปจริงๆถ้าพวกพกกระเป๋าที่มันไม่ได้กองแก๊งมากที่มันเป็นแบบถ้ามันเป็นมวลเหมือนกันอ่ะมันก็ใช้กระเป๋าใช้กระเป๋าถ่วงได้แต่ถ้ากระเป๋าที่มันแบบจุดศูนย์ถ่วงมันกว้างๆอาจจะไม่ค่อยเวิร์คเพราะเดี๋ยวมันจะพากันแต่ถ้ากันล้มละนาวแต่ถ้ามันเป็นแบบเป็นมวลหน่อยหรือแบบทรงลงมาหน่อยเงี้ยก็โอเคเลยนะใช้กระเป๋าธรรมดาซึ่งแบบอย่างคุณก้าวบ้าหอบฟางขนสับพสิ่งไปเงี้ยก็เอามาแขวนไว้ได้ก็ได้เหมือนกันเป็นวิธีประยุกต์ใช้ละกันใช่ใช่เอาเป็นว่าเขามีอุปกรณ์มาให้เราประยุกต์ละกันก็ลองไปแล้วก็ไอ้การที่เป็นทวิสต์เนี่ยบางคนก็จะไม่ชอบนะบางคนบอกว่าเป็นแบบพับแล้วแต่บางคนเขาบอกว่าปัญหาไม่เจอดูไม่ออกว่าอันไหนคือล็อกไม่ล็อกหรืออะไรนี้อยู่ที่อยู่หรือยังหรือเขาไม่ค่อยมั่นใจการล็อกอะไรอย่างนี้แต่ว่าเท่าที่ขายมานะไม่มีใครมีปัญหาเรื่องล็อกไม่อยู่จริงๆทวิสต์ไอ้แบบทวิสต์เนี่ยมันดีอย่างนึงก็คือว่าเวลาการที่มันเป็นทวิสต์เนี่ยเวลาการบีบของมันเนี่ยมันบีบทั้งขาแต่ถ้าเป็นไอ้พวกคลิปล็อกคลิปล็อกอะบางทีมันจะบีบแค่ตรงแบบตรงจุดตรงปลายแค่เนี้ยเพราะนั้นเวลาพูดง่ายคือความแข็งแรงของการอันเนี้ยมันจะดีกว่านะถ้าดูในแง่ของฟิสิกส์เนี่ยอ๋อในแง่ฟิสิกส์เลยใช่ไหมอันนี้คือน้าบอกมาใช่น้าจบฟิสิกส์
ฟังหูไว้หูแล้วกันฟังหูไว้หูแต่เป็นว่าก้าวว่ามันขึ้นอยู่กับความถนัดมากกว่าบางคนเขาชอบคลิปแต่ก้าวอ่ะก้าวอ่ะชอบแบบนี้เพราะว่าก้าวรู้สึกว่าคลิปเนี่ยใช้ทีไรเนี่ยโดนหนีบทุกทีใช่ก็จะโดนหนีบแน่นอนแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าคลิปเนี่ยถ้าใช้เป็นแบบพวกพลาสติกเนี่ยมันก็มีมันจะมีสิทธิ์จะหักง่ายกว่าที่จะใช้พวกทวิตแบบนี้ซึ่งมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการหักมากนะแต่ว่าก้าวเคยนะไอเนี่ยแตกเคยเหมือนกันแต่มันนานใช้จนเสื่อมแล้วอ่ะทางผู้นำเข้าเขาก็เปลี่ยนให้นะเขาเปลี่ยนให้เลยเขามีอะไรมันรับประกันการรับประกัน6ปีเหมือนเดิมรับประกันแบบว่านานมากชั่วลูกชั่วหลานนานมากให้ลูกเอาไปใช้ได้ใช่ก็แค่ลูกค้าเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วเวลามาส่งก็ส่งมาที่ร้านก็จัดการให้ใช่ก็อันนี้สุดท้ายก็เดี๋ยวเรื่องสุดท้ายคือเป็นหัวแล้วกันนะหัวตัวนี้มันด้วยรุ่นนี้มันมีหลายรุ่นละกันบอกนี้บางทีแต่รุ่นโดยหัวมันก็จะสเปคประมาณใกล้ๆประมาณนี้ใช่เพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยไม่รู้สึกเลยนะแทบไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ก็คือวิธีแต่สำหรับหัวของขารุ่นนี้มันก็จะมีล็อกอะไรบ้างใช่มีหัวบอลมีตัวนี้ทำให้สามารถพลิกไปพลิกมาได้พลิกหัวบอลเหมือนแค่ตัวล็อกอะตัวล็อกมันอะมันจะเขียนไว้ด้วยคุณบุ๊กว่าบอลล็อกตัวนี้ล็อกหัวบอลใช่ตัวนี้ล่ะอันนี้หัวแบบพาโนหมุนอย่างเงี้ยพาโนซึ่งมันมีตัวเลขไงให้เราสามารถรู้จังหวะพาโนได้อีกอันนึงล็อกไอ้นี่ล็อกเพลทล็อกเพลทอันนี้ล็อกเพลทปกติเหมือนที่เมื่อกี้เราโชว์ให้ดูตัวเป็นอาคาสวิตช์ไอ้นี่ไว้ทำอะไรอันไหนล็อกงานล็อกเพลทไม่ให้มันหล่นนะทีนี้พอกดใช่ป่ะมันก็จะสไลด์ออกมาได้แต่ถ้าเราไม่กดเนี่ยมันก็จะกึกอยู่แค่นี้ไม่หล่นออกมาเป็นเซฟตี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นี่เนี่ยปุ่มนี้มันเป็นปุ่มปลดล็อกเพลทเป็นเซฟตี้อย่างนึงใช่ไม่ให้มันล่วงพลุ้งออกมาก็นั่นแหละรวมกันทั้งหมดก็เลยเพราะว่านี่แหละคือจุดที่ทำให้มันซูเปอร์ขายดีขายดิบขายดีเพราะว่าเหมาะกับทุกคนเลยแหละจริงๆแต่มือเก๋าก็ยังถ้าชอบขาเบาไปเที่ยวบางคนมือเก๋าไปถ่ายรูปต่างประเทศบางทีก็รู้สึกว่าแบบใช้แค่แป๊บเดียวพกนิดหน่อยเก๋าและแก่ด้วยไม่อยากพกอะไรไม่ไหวแบกไม่ไหวแล้วก็คือจากหาขาเบาๆที่มันสูงหน่อยแล้วก็พอไหวน่ะอะไรเงี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้กล้องใช่ไหมมันแบบระดับเล็กลงทุกที่แล้วกล้องมันก็มีแบบพวกกันสั่น5แกอะไรเงี้ยคือไอ้จะสั่นนิดนึงมันก็ไม่ใช่ปัญหามันก็ไม่เป็นปัญหาเพียงแต่ว่าอย่าให้มันหล่นหน้าผาไปก็พอก็คงไม่ได้ต้องไปถ่ายแลนด์ขนาดคงไม่ขนาดนั้นไปต่างประเทศเราก็บางทีเราก็ไปถ่ายแบบซิตี้อะไรเงี้ยนะใช่เราบางทีเราอยากต้องการขาตั้งนิดนึงเท่านั้นแหละไม่ได้แบบว่าจะต้องอลังวังเวอร์ถึงขนาดมันคงเลยมากสาวใช้ได้เลยเพราะว่าน้ำหนักเบาสุดๆจะได้ไม่ต้องไปฝากผู้ชายถือใช่ไหมใช่ผู้ชายก็เลยมาขายบอกว่าเนี่ยซื้อไปไม่ต้องไปใช้ผู้ชายแบบใช่ไหมจะบอกอย่างนี้เบาจริงตัวนี้เบาแล้วก็อย่างที่ว่ากล้องนี่โอ้โหยิ่งมิลเลอร์เลนส์นี่สบายอยู่แล้วเหลือมากสบายแต่ไม่ใช่มีแล้วแหละที่ใส่เลนส์ใส่อะแดปเตอร์แล้วก็7200ก็ไม่ไหวนะไม่ต้องไปถึงขั้นซุปเปอร์เลนส์ขนาดนั้นโอเคงั้นวันนี้เราก็น่าจะตัวนี้ครบถ้วนแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ลืมนอกจากอันนี้มันเป็นอลูมิเนียมแต่จริงถามว่าถ้าคนชอบความไฮโซกว่านี้มันก็จะมีรุ่นคาร์บอนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็น T025 ราคาก็อาจจะสูงขึ้นไปแต่ก็จะแลกมาด้วยน้ำหนักที่เบาลงแล้วน้ำหนักได้มากขึ้นใช่เดี๋ยวเรามีสเปคนะเดี๋ยวเราพูดเกินเผื่ออยากได้เบาลง100กรัมก็คือ1ขีดหายไปต้องรู้สึกบ้างถ้าเราสะพายนานๆแต่มันแลกมาด้วยน้ำหนักมันรับน้ำหนักได้มากได้มากขึ้นรับน้ำหนักได้6กิโลนะจาก4เป็น6จาก4โลที่เป็นรุ่นอลูมิเนียมก็จะกลายเป็น6โลส่วนสเปคอื่นเนี่ยที่เหลือเหมือนกันหมดเลยเห็นว่ามีสีเดียวนะสีเดียวมันจะเป็นสีดำสีดำจริงๆมันจะไม่ดำเหมือนกันนะถ้าเป็นคาร์บอนมันจะดำแบบมีเทาๆไอ้เป็นนั่นน่ะเส้นคาร์บอนนั่นน่ะให้รู้ว่ามีไฟเบอร์มีกากใยประมาณนี้แหละนะโอเคส่วนถ้ามีข้อสงสัยก็ให้ถามมาที่แอดไลน์ที่ @ilovetogo อย่าลืมแอดนะต้องแอดด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นคนอื่นไปถามคนอื่นเขาไม่รู้เขาไม่รู้แล้วเขาจะสวนกลับนะก็อย่าลืมใส่แอด @ilovetogo ใช่ก็สามารถถามได้แล้วก็อันนี้ก็เข้ามาดูได้ในส่วนของขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องเข้ามาที่นี่ก่อน www.ilovetogo.com/shop แล้วก็ที่เมนูว่าขาตั้งนะก็เลือกสรรได้เลยตัวนี้รับประกันว่าถูกดี okay. แล้วก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งกับเราด้วยนะคะโอเคใช่แล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่ด้วยสินค้าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงงั้นวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ